มันคงเป็นความรักสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปีพ.ศ.2555นะคะพวกเรา Lady Healers จากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยเรามีเพลงพิเศษจะมอบให้ฟังนะคะเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ค่ะมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ